สนับสนุนโดยเบเน่พลัสโปรตีนดีๆจากพืชคูณ2โอ้ยมันก็ไม่เคยเกิดเหตุการณ์ชุลมุนชุลเกกันอย่างนี้นะครับก่อนเกิดเรื่องผมพยายามห้ามปรามน้องๆ นะครับเพราะรู้จักทุกฝ่ายพยายามห้ามปรามนะครับแต่ก็มีทิฐิมานะกันมีความเชื่อมั่นในตัวเองนะครับว่าสิ่งที่น้องๆทำก็มั่นใจว่าเป็นฝ่ายถูกฝ่ายผิดนะครับมันก็เลยเถิดมาจนแก้ไขไม่ได้แล้วเมื่อวันที่24เมษายน2567พลตบเอกสุรเชษฐ์หักพานได้เดินทางมาที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเพื่อยื่นหนังสือให้ตรวจสอบการทำงานของหัวหน้าพนักงานสอบสวนและคณะพนักงานสอบสวนเกี่ยวกับคดีการฟอกเงินจากเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์ที่พลตบเอกสุรเชษฐ์ถูกกล่าวหาว่าไปมีส่วนเกี่ยวข้องว่าทำโดยชอบธรรมหรือไม่ด้านทนายสิทธาเบี้ยบังเกิดหรือทนายตั้มเลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนเดินทางเข้ายื่นหนังสือถึงพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเพื่อนำพยานหลักฐานคดีเว็บพนันออนไลน์ BNK Master มามอบให้เพิ่มเติมพร้อมติดตามความคืบหน้ากรณีเคยร้องขอให้ตรวจสอบผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการได้รับเงินผลประโยชน์หรือไม่ต่อมาพลตำรวจโทเรวัตกลิ่นเกษรอดีตนายตำรวจสำนักงานตำรวจแห่งชาติปัจจุบันเป็นคณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนตำรวจไลฟ์สดในหัวข้อโจ๊กจะทำอย่างไรต่อโดยท่านเรวัตบอกว่าสิ่งที่ผมอเนจอนาจใจก็คือในฐานะที่ผมเคยเป็นข้าราชการตำรวจมาไม่เคยเกิดเหตุการณ์ชุลมุนขนาดนี้ก่อนเกิดเรื่องผมพยายามห้ามปรามน้องๆแต่มีทิฐิมานะกันมีความเชื่อมั่นในตัวเองว่าสิ่งที่น้องๆทำเป็นทางถูกทางผิดมันก็เลยเถิดมาจนแก้ไขไม่ได้จอมยุทธถ้าประชดากันมันต้องมีเลือดตกยางออกหรือสูญเสียไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้เลยอาการร้อนเดือนเมษาสถานการณ์ในสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ร้อนแรงมากนะเห็นข่าวตลอดวันเลยเกี่ยวกับท่านพลเอกสุรเชษฐ์ไปร้องเรียนคณะพนักงานสอบสวนนะครับผมเองจะไม่ให้ความเห็นว่าใครถูกใครผิดนะครับก็ต้องว่ากันที่พยานหลักฐานนะฮะเพราะข้อเท็จจริงเนี่ยที่จริงผมรู้อยู่แล้วว่าอะไรเป็นอะไรอย่างไรและผลมันจะออกมาอย่างไรนะครับแต่ว่าด้วยความที่ผมเป็นคณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนตำรวจก็ไม่สามารถที่จะให้ความเห็นได้เดี๋ยวมันจะทำให้น้ำหนักเอียงไปฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดนะครับไม้ยังไม่พังครับไม้ยังใช้ได้ครับเก็บไว้ทั้งสองอันนะฮะแต่ว่าไม้มันจะเสียงเบาไปนิดใช่ไหมเดี๋ยวผมลองเอาไม้นะเดี๋ยวนะฟังเสียงตัวเองว่ามันแตกๆอยู่นะจะเป็นที่ตัวผมหรือตัวใหม่หรือตัวอะไรอุปกรณ์เทคโนโลยีสมัยใหม่เราก็ยังไม่ค่อยเก่งมาครับปั๊บเอาไม้ตัวเก่าดิชัดเจนขึ้นไหมครับตอนนี้ใช้ไมค์แล้วเสียงดังดีใช่ไหมครับโอเคไปกันต่อนะครับวันนี้ข่าวทั้งวันก็คือข่าวของบิ๊กโจ๊กนะครับรอกันมีทั้งช่องไลฟ์สดเพื่อจะรอบิ๊กโจ๊กไปร้องเรียนกล่าวโทษเพิ่มเติมก็
ขาถูกกล่าวหาถูกออกจากราชการก็ต้องต่อสู้เป็นธรรมดานะครับต้องต่อสู้เป็นธรรมดาสำหรับทางคณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนตำรวจที่ทนายตั้งไปร้องเรียนกล่าวโทษข้าราชการตำรวจนั้นขณะนี้อยู่ในระหว่างขั้นตอนการแสวงหาพยานหลักฐานนะครับแสวงหาพยานหลักฐานเพื่อจะดำเนินการไต่สวนทั้งองค์คณะนะครับแต่ว่าผมไม่ได้บอกนะครับเขาให้ถือว่าการไต่สวนเป็นความลับผมไม่ได้บอกว่าทนายตั้มไปร้องเรียนกล่าวโทษใครนะครับเดี๋ยวจะหาว่าผมเอาความลับมาเปิดเผยนะครับพยานหลักฐานเชื่อมโยงไปถึงผู้ใดก็ต้องโดนดำเนินคดีทางวินัยหมดนะฮะนะครับแต่สิ่งที่ผมมาอเนกอนาจใจก็คือในฐานะที่ผมเคยเป็นข้าราชการตำรวจรับราชการมาตั้งแต่ยศร้อยตำรวจตรีจนมาเกษียณเมื่อเริ่มรับราชการปี2522มาเกษียณเมื่อปี2559นะครับโอ้ยมันก็ไม่เคยเกิดเหตุการณ์กุลมุนกุลเกกันอย่างนี้นะครับก่อนเกิดเรื่องผมพยายามห้ามปรามน้องๆ นะครับเพราะรู้จักทุกฝ่ายพยายามห้ามปรามนะครับแต่ก็มีทิฏฐิมานะกันมีความเชื่อมั่นในตัวเองนะครับว่าสิ่งที่น้องๆทำก็มั่นใจว่าเป็นฝ่ายถูกฝ่ายผิดนะครับมันก็เลยเถิดมาจนแก้ไขไม่ได้แล้วจอมยุทธถ้าประดาบกันเนี่ยมันก็ต้องมีเลือดตกยางออกหรืออาจจะต้องสูญเสียไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์อย่างนี้เลยจริงๆเสียใจนะครับเสียใจมันกำลังทำงานให้ชาวบ้านเขาเป็นที่หวังภาพองค์กรมันก็ดีขึ้นนะครับใครเดือดร้อนมาก็มาหาตำรวจพบใครทุจริตก็ไปหาตำรวจชาวบ้านเริ่มมีที่หวังเริ่มมีที่หวังที่พึ่งพอมาเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ทุกอย่างชะงักไปหมดเลยน้องๆตำรวจคนอื่นที่ไม่ได้เกี่ยวข้องก็หยุดนิ่งกันหมดนะครับหยุดนิ่งกันหมดไอการรับสวยสมัยผมมันไม่มีแล้วครับไออาชญากรรมทางเทคโนโลยีสมัยผมมันโทรศัพท์ยังไม่มีใช้เลยนะครับมารุ่นหลังๆเนี่ยก่อนผมจะเกษียณเนี่ยก็เริ่มไอ้โทรศัพท์มีใช้ประมาณปี30 กว่านะครับน่าจะ36 35 36เริ่มมีโทรศัพท์มือถือใช้กันนะครับใช้โทรเข้าโทรออกนะครับแต่ตอนนี้มันพัฒนากันไปเรื่อยๆไงจนกระทั่งมีอาชญากรรมบ่อนการพนันออนไลน์แล้วมันไปเก็บสวยเก็บอะไรกันนะครับร่ำรวยกันไปตำรวจรุ่นผมนี่เขาให้อำนาจไปทำการจับกุมนี่ก็คงจับกุมลำบากเพราะไม่ทันเด็กรุ่นใหม่ครับเด็กรุ่นใหม่เดี๋ยวนี้อายุ20กว่ามันก็เก็บแล้วเปิดบ่อนพนันออนไลน์ได้แล้วนะครับไอ้เก็บสวยเนี่ยก็ถือว่าเป็นความชั่วความเลวของข้าราชการตำรวจคนนั้นท่านอย่าไปเหมารวมนะครับตำรวจมันมี 230,000 คน
คนที่จะเข้าไปเกี่ยวกับสวยการพนันออนไลน์เนี่ยผมว่ามันไม่กี่พันคนแล้วครับที่จะไปเก็บสวยนี่นะครับมีไม่กี่พันใช้คำว่าไม่กี่พันคนนะครับไม่กี่พันคนเผลอๆไม่ถึงพันแล้วครับไอ้วงไฮโลงานศพตีไก่กัดปลาอันนั้นมันเป็นสวยสมัยโบราณสวยสมัยโบราณนะครับทำกันมานานใครไปมีอำนาจมันก็กดไม่ได้ที่จะไปเก็บสวยเหมือนกับสมัยก่อนเนี่ยตำรวจถูกด่ามากครับตำรวจถูกด่ามากเพราะเทศกิจนะครับเพราะเทศกิจคนด่าตำรวจมากเลยว่าเทศกิจไปรีดไถเขาทั้งที่เทศกิจเนี่ยมีจำนวนน้อยนิดมีแค่ในกรุงเทพมหานครแต่คนลุมด่าตำรวจทั้งประเทศเพราะเทศกิจจนกรมตำรวจเวลานั้นบอกเราไม่เอาไว้แล้วไอ้เทศกิจเนี่ยมันพาให้คนมาด่าเหมารวมตำรวจไปหมดทั่วประเทศเลยเราก็เลยโอนในเทศกิจเนี่ยไปให้กทมให้ไปขึ้นตรงกับกทมกรุงเทพมหานครพอไปอยู่กรุงเทพมหานครมันก็ยังเก็บสวยกันอยู่นั่นแหละไปเก็บสวยแม่ค้าหาเปล่แผงลอยเก็บจากคนยากคนจนผมถึงบอกว่ามันอยู่ที่คนให้โอนไปอยู่ที่ไหนอีกถ้าคนมันจะกินมันจะแดกเนี่ยมันก็ปลดจะมีนิสัยสันดานอย่างนั้นไม่ได้นะครับผมว่ามันอยู่ที่คนทุกวงการครับวงการอื่นเอาที่มีข่าวนะครับสัมภาระจังหวัดที่เป็นข่าวนะครับจังหวัดสมุทรปราการนะครับมีเงินในบัญชีเป็นพันล้านจนกระทั่งถูกจับกลุ่มดำเนินคดีใช่จะเข้าโรงเรียนเนี่ยยังต้องจ่ายแปะเจี๊ยะให้ทางโรงเรียนเลยนะครับวิ่งเต้นกันมีทุกองค์กรแต่ที่ผมมาพูดไม่ใช่จะมาแก้ตัวให้ตำรวจครับไอ้ที่เลวๆรับสวยไปอะไรไปต้องว่าไปตามพยานหลักฐานผมไม่เชียร์ข้างใครครับอยากให้ทุกฝ่ายเอาหลักฐานมาเปิดเผยแล้วก็จะได้ไล่ออกไปไล่ออกไปมันไม่เท่าไหร่หรอกครับภาพมันจะได้ดีขึ้นนะครับมีทุกวงการจริงๆครับเอาวงการที่เรากราบไหว้กันวงการพระสงฆ์เงินเข้าวัดเข้าวาเจ้าวาดบางองค์ยังเอาเงินของวัดไปใช้ไปซื้อรถเก๋งเอาไปให้โยมผู้หญิงเอาไปให้เมียใช่ครับสังคมเราต้องแยกนะเราเป็นชาวบ้านผมเองก็เกษียณมาแล้วผมก็เป็นชาวบ้านคนหนึ่งนะครับผมถึงบอกว่าพวกเราต้องกล้าๆหน่อยนะครับพวกเราต้องกล้าๆหน่อยพบการทุจริตที่ไหนพบการโกงกินที่ไหนพบการเก็บสวยเก็บอะไรยังไงกล้าร้องเรียนครับไม่ต้องไปกลัวมันจะมาฆ่ามาแกงทุกวันนี้ไม่กล้าฆ่าแกงกันแล้วนะครับเนื่องจากตำรวจเนี่ยมันจับได้กล้องวงจรปิด
ทคโนโลยีสมัยใหม่เนี่ยมันทำให้จับคนร้ายง่าย